ทานคือการให้อภัยทานคือการไม่พยาบาททานคือการไม่เบียดเบียนเราก็นึกไม่ออกนะเมื่อเรานึกไม่ถึงเพราะไม่เคยมีใครสอนวันนี้เป็นทานเหมือนกันนะการให้คำพูดไพเราะก็เป็นทานนะการที่เราจะให้คำพูดไพเราะกับใครเนี่ยยากเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องยากนะใช่ไหมเราก็ต้องฝึกไงก็ต้องฝึกปิยวาจาพระเจ้าถึงให้พูดคำพูดที่ไพเราะนะใช้คำพูดที่สละสลวยที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นวาจาที่สุภาพไพเราะสิ่งนี้เป็นการให้ทั้งสิ้นเลยดังนั้นถ้าโยมอยากจะทำทานเนี่ยมันทำได้หลายแบบและการให้ทานในลักษณะนามธรรมขึ้นไปอย่างเนี้ยมันเป็นหนทางที่จะทำให้เข้าถึงนิพพานได้เลย